รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายเป็นกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูสิคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงในไอแลนด์อย่าอายเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็มีผู้ชมเข้ามาแล้วเพราะว่าตามใจผู้ชมก็เข้ามาชาลีชัยชนะสาธุสาธุนะมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเม้นเข้ามาถ้าจะโทรก็โทรทางเฟซทางไลน์แต่ไม่ใช่เฟซบุ๊กที่ไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะมันจะพักมันจะตัดก็ต้องเป็นเนี่ยเฟซของพระครูปริยัติยานุศาสตร์โทรทางเฟซของพระครูปริยัติยานุศาสตร์
หรือไอดีไลน์ก็ของหลวงจีนนะไอดีไลน์ของหลวงจีนทางโทรศัพท์ก็โทรได้ในเมืองไทย0532260058นะโทรเข้ามาคุยกันนะเป็นเวทีของท่านผู้ชมอยู่ละนะเป็นเวทีของท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้เหลือแต่เหลือเวทีเหลือเนี่ยเวทีแต่ผู้จัดเมื่อวานนี้ไม่มีใครไม่มีใครโทรเข้ามานะมีแต่คอมเมนต์เข้ามากันเยอะแต่ว่าเข้าชมกันเยอะแต่ว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาอะไรนะก็เลยผู้จัดผู้พูดก็เลยต้องว่าไปตามใจว่าไปตามใจตามเรื่องตามราวเอาพ่อเลี้ยงพีชก็ว่าพืชเนาะเดี๋ยวอ่านยังเหมือนชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวก่อนพ่อเลี้ยงพีชพ่อเลี้ยงพีชมาแล้วพ่อเลี้ยงพีชมาแล้วสาธุวันนี้มีพ่อเลี้ยงเข้ามาแล้วเนอะพ่อเลี้ยงพีชมีอย่างก็จะคอมเมนต์เข้ามาเนอะคอมเมนต์เข้ามารายงานเรื่องดินฟ้าอากาศเมฆหมอกหรือ EM 2.5 ก็ได้เนอะตอนนี้กำลังหนัก2.5กำลังหนักหน่วงดังนั้นก็ขอระมัดระวังกันใส่หน้ากากหนาหนาใส่หน้ากากหนาหนาใส่หน้ากากกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้อย่าไปสูบเข้าไปนักอย่าไปสูดเข้าไปนักมันเข้าไปที่ปอดอันตรายมะเร็งแล้วก็โรคหืดหอบโรคอย่างต่างๆจะติดตัวมาสมภารอาจารย์สมภารมาแล้วอาจารย์สมภารรัมมณะสาธุสาธุวันนี้อย่าให้เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เป็นตามใจผู้พูดนะตามใจผู้จัดเพราะว่าไม่มีใครแสดงความคิดความเห็นอะไรเข้ามาเลยสามเณรน้อยวัดป่าแดงก็ลาป่วยเมื่อวานนี้นะลาป่วยมา3-4วันแล้วลาป่วยมา3-4วันอันนี้ก็ขอเชิญได้คอมเมนต์เข้ามาหรือโทรเข้ามาทางโทรศัพท์โทรเข้ามาทางโทรศัพท์05322600580532260058น่ะ2260058หรือเฟซของน่ะหรือโทรทางเฟซพระครูปริยัติยานุศาสตร์แอดกันเข้ามาได้แอดกันเข้ามาแล้วก็ ID Line หลวงจีนหรือโทรศัพท์05322600580532260058โทรกันเข้ามาวันนี้ที่ไอแลนด์ขนาดนี้ก็ดีหน่อยนะดีหน่อย7อุณหภูมิ7องศา
อนนี้นะตอนนี้7องศาและสูงสุดก็จะไม่เกินสูงสุด13องศาเซลเซียส สูงสุด13องศาเซลเซียสในขณะนี้คุณโยมพอใจที่เป็นอยู่มาแล้วคุณโยมพอใจสาธุสาธุวันนี้เข้ามารายการยังพอมีเวลาเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงกว่าๆได้กราบนมัสการรับพระครูจารย์พระครูจารย์มาแล้วนะมาครูจารย์โทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้นะ053-226-058ทางสถานีวันนี้ท่านผู้อำนวยการพระครูสมุวิสุวัตก็อยู่สถานีขณะนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 104.5 ด้วยเจ้าอธิการอารักษ์ยานะธรรมโมอาจารย์อาจารย์เจ้าคณะตำบลอาจารย์อารักษ์ยานะธรรมโมนิมนต์นะครับนิมนต์สาธุขอบคุณมากนะวันนี้เข้ามากันเยอะแล้วโมทนามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเนอะเจ้าอธิการอารักษ์วัดถ้ำจังหวัดลำพูนอำเภอลีจังหวัดลำพูนวัดถ้ำอะไรลืมไปละ วัดถ้ำอะไรลืมไปละนี่ที่เมืองที่นี่ตอนนี้ก็10นาฬิกาตอนนี้วันนี้ไม่มีอันนี้แล้วนะขบวนพาเหรดนะในวันเซนต์แพทริกเดย์เมื่อวานนี้2วันเมื่อวานกับวันซืนถามผูกหมู่สัตว์เอาไว้นั้นจริงดังพระสุคตรัตนะกามขอโทษไม่ใช่ถามกามผูกหมู่สัตว์เอาไว้นั้นจริงดังพระสุคตตรัสโอ้แน่นอนสาธุอย่าบอกว่าเรื่องกามนี่เป็นก็คือกามตัณหานะพอกันกับภวตัณหาเนี่ยพอกันกับภวตัณหาที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ในปัจจุบันนี้วันนี้ก็ต้องช่วยกันแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยอย่าลืมคือเข้าไปติดตามจ้องดูคอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เราจะช่วยได้อย่างไรที่แน่นอนก็คือเราแผ่เมตตา แผ่เมตตาอัปปมัญญาธรรมแผ่ไปโดยไม่จดจงไม่มีขอบเขตแล้วก็พรหมวิหารธรรมเป็นพรหมเป็นได้ทั้งสองอย่างพรหมวิหารธรรมก็แผ่ไปโดยเจาะจงเป็นโอทิสภรณานะไม่เจาะจงอัปปมัญญาธรรมก็เป็นอโนทิสสาภรณากามเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ให้หมกมุ่นนะถูกต้องกามนี่บางทีเข้าใจกันว่าเฉพาะเรื่องของการ
เรื่องแต่งงานเรื่องมีบ้านมีเรือนชู้สาวความจริงแล้วตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยทั้งห้าอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นกามทั้งนั้นเนี่ยกามคุณเป็นคุณที่ทำให้เราทั้งหลายนี่อยู่กันได้ผูกสัตว์เราทั้งหลายให้ติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ให้ติดอยู่ในโลกนี้ไม่ไปสู่โลกุตระโลกนะที่เหนือโลกนะเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกเพราะว่ากามนั้นแปลว่าความใคร่มีอีกศัพท์หนึ่งที่ใช้ก็คือราคะราคะนี่คือความใคร่ความใคร่ความต้องการความอยากความต้องการในเรื่องของรูปที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงภพด้วยนะภวะเนี่ยนะก็เป็นรูปเหมือนกันเช่นที่ดินที่นาเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเนี่ยเขตแดนทั้งหลายที่เนี่ยมันเป็นรูปทั้งนั้นมันเป็นรูปแล้วก็เป็นภพด้วยเป็นภวะตัณหาด้วยคือรูปเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากเสียงก็ตามมาเป็นอันดับสองเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งของที่มาถูกต้องตัวเราถูกต้องทางเนื้อทางหนังการสัมผัสกับความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่สัมผัสกับร่างกายของเราทำให้เกิดการหมกมุ่นว่าหมกมุ่นเหมือนคุณโยมพอใจว่ากามนั้นเผาให้สัตว์เร่าร้อนอยู่เนืองๆโอ้แน่นอนอันนี้แน่นอนเลยที่พุทธองค์เปรียบเหมือนกับทานเพลิงทานเพลิงอยู่ในอาคารอยู่ในอังคารคืออยู่ในกองเพลิงเนี่ยเราใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนเท่านั้นใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนเท่านั้นทั้งเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ถูกลิ้นของเราอาหารการกินต่างๆเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสเน้นมากนะเรื่องสัมผัสความทุกข์ก็จะเกิดจากการสัมผัสสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายเนี่ยรวมทางใจด้วยนะความคิดความเห็นต่างๆความอยากความต้องการเนี่ยก็สัมผัสทางใจอะนะสัมผัสเข้ามาแล้วก็ใจเป็นผู้รับรู้เป็นตัวรู้นะเป็นตัวรู้อยู่ภายในที่เราเรียกกันว่าวิญญาณในขันธ์ห้าข้อที่ห้าเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เนี่ยเข้ามาสัมผัสเวทนาก็สัมผัสทางใจของเราเนี่ยความรู้สึกความรู้สึกความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยอะไรต่างๆเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นทางกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจด้วยคือความรู้สึกเป็นความเร่าร้อนอย่างยิ่งเป็นความเร่าร้อนอย่างยิ่งกามทั้งหลายที่สัมผัสกับเรากับกายของเรากายและใจของเราที่สัมผัสกับกายและใจของเราทำให้เกิดความเร่าร้อน
อยู่ตลอดเป็นปัญหาอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้ในทั่วโลกอะนะมันไม่เฉพาะในเมืองไทยเรื่องกามนี่มีเป็นปัญหาทั่วโลกเป็นปัญหาทั่วโลกทุกตัวทุกตนทุกคนทั้งคนและสัตว์นะทั้งคนและสัตว์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะก็เรื่องกามนี่แหละทุกอย่างเลยรวมไปจนถึงเทวดาหนุนเทวดาหนุนก็ยังมีเทวดาชั้นกามาวจรชั้นกามาวจรก็เกิดความน่าเร่าร้อนเหมือนกันเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็เหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นกามนี่จึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้นในสัตว์ทั้งหลายด้วย ตัณหาจึงเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกของสัตว์โลกทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกโอ้ยิ่งสัตว์นรกเนี่ยเปรตอสุรกายนี่ยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งร้อนใหญ่อยู่ในกระทะทองแดงในนรกแปดขุมเนี่ยในนรกแปดขุมนี่อยู่ในขุมกระทะทองแดงทั้งนั้นนะโดยเฉพาะเรื่องกามนี่ก็ต้องไปปีนต้นงิ้ว ต้องไปปีนต้นงิ้วด้วยแล้วก็ถูกโยนลงไปในกระทะทองแดงเลยไฟลุกแดงนะเรื่องกามนี่นะเรื่องกามนี่แหละนะในศีลห้าของเราก็อยู่ในข้อที่สามต้องระมัดระวังนะญาติโยมข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนะต้องสมาทานศีลต้องรับศีลอยู่บ่อยๆว่าเราจะเว้นนะเวรมณีเราจะเว้นนะจากการประพฤติผิดจากการประพฤติผิดของศีลห้าของญาติโยมเนี่ยเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็คือเรื่องของกามนี่แหละสามีภรรยาของคนอื่นที่มีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องกิ๊กนี่แหละคือไม่ใช่สามีของตัวเองไม่ใช่ภรรยาของตัวเองนอกจากนี้ในรายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกาเมสุมิจฉาจารนี่ยังมีอีกมากคนอื่นที่อยู่ในปกครองดูแลของคนอื่นที่เราที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดในอภิธรรมบอกไว้มีตั้ง20ประเภทนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในความปกครองของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายหรือของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมหรือใครที่รับผิดชอบดูแลอยู่นี่นะถือว่าไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่โสเภณีโสเภณีหญิงงามทั้งหลายนะที่อยู่ตามที่ต่างๆส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองบางทีก็แอบไปก็เองก็มีถูกหลอกลวงไปก็มี
ถูกขายก็มีถูกซื้อไปถูกขายไปไปเราเรียกว่าค้ามนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าค้ามนุษย์กิจการการค้ามนุษย์นี่ก็โอ้โด่งดังมากทั้งในเมืองไทยทั้งในต่างประเทศบางทีก็หลอกลวงไปทำงานแต่พอไปจริงๆก็ถูกบังคับขายบริการทางเพศดังนั้นคนที่ไปซื้อบริการทางเพศเนี่ยก็ถือว่าผิดศีลข้อที่สามนี่ชัดเจนเลยเพราะว่าไม่บางคนอาจจะคิดว่าเราก็ไปซื้อบริการเนี่ยโดยความสมัครใจโดยความโดยสิทธิของตนเองจะไปผิดได้ยังไงก็คิดไปอย่างนั้นแต่ว่ามันผิดตรงที่คนที่ถูกหลอกมาที่ถูกบังคับให้ขายบริการเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองหรือบางทีจากตัวเขาเองอ่ะมันก็จะกลายเป็นการข่มขืนข่มขืนทางเพศมันกลายเป็นการข่มขืนไปเพราะว่าเขาไม่เขาถูกบังคับถูกบังคับให้ขายบริการเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องของกามทั้งนั้นคุณโยมพอใจกามนั้นเผาให้สัตว์เร่าร้อนอยู่เร่าร้อนอยู่เนืองเนืองทั้งทางทุกทุกทางอ่ะทุกทุกทางใส่เชื้อเพลิงใส่เชื้อเพลิงไฟวอดลงไปมันดูจะหนาวใส่เชื้อเพลิง เพราะนั้นกามตัณหาจึงมาอันดับหนึ่งเลยในตัณหาสามอย่างแล้วก็ตามมาอันดับสองภวตัณหาแต่ความจริงพอๆกันนะพอๆกันเรื่องภพนี่ก็พอๆกันนี่พูดมาหลายวันเมื่อวานนี้ก็พูดทีนี้วิภวตัณหานี่วิภวตัณหานี่มีคนบางทียังไม่เข้าใจผิดกันมากก็มีว่าคนจริงคิดว่าไม่อยากได้คิดว่าไม่อยากได้ความจริงแล้วคำว่าวิเนี่ยวิภวะเนี่ยคือออกนะแปลว่าออกจากภพตัณหาความอยากความใคร่ที่จะออกจากภพเนื่องจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความเร่าร้อนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกามที่เราได้มาที่ครองอยู่ในตัวนี้คือวิภวะตัณหาตัวที่สามตัวนี้ก็สำคัญที่เกิดการฆ่าตัวตายก็ดีฆ่าคนอื่นก็ดีนะเนี่ยเป็นวิภวะทั้งนั้นเป็นวิภวะคือวิภพแปลว่าอยากจะทิ้งอยากจะออกอยากจะออกจากกามเนี่ยก็อะไรเพราะว่ามันเร่าร้อนมันเผารนนะมันเป็นเครื่องรัดรึงรัดรึงสัตว์เนี่ยให้ติดอยู่ให้เดือดร้อนให้วุ่นวายให้เกิดปัญหาสารพัดสารพันต่างๆอย่างเกิดสงครามเนี่ย
คนที่ได้รับการเบียดเบียนได้รับการฆ่าการเข็นฆ่าเนี่ยก็เป็นทุกข์ก็อยากจะออกจากทุกข์นี้นี่คือวิภวะตัณหาเนี่ยตัวนี้คือวิภวะตัณหาอยากจะพ้นจากทุกข์เนี่ยว่าไงนะอยากจะพ้นจากทุกข์เนี่ยแล้วก็ทําความผิดต่างๆเช่นต่อสู้บางทีก็บอกว่าเอ้ยมันมีความจําเป็นเนี่ยต้องต่อสู้เป็นแบบหมาจนตรอกนะในการถูกบังคับข่มเหงถูกไล่ที่อย่างเงี้ยไล่ที่ไม่ให้อยู่อย่างเงี้ยอย่างมีการแย่งที่ดินไล่ที่อยู่แย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนเนี่ยตัวนี้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็เกิดวิภวะตัณหาเกิดวิภวะตัณหาขึ้นอย่างในกรณีสงครามที่รู้ๆกันในเยรูซาเล็มในเขตที่มีปัญหาสงครามกันมาตั้งแต่ปี1948นะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งได้มีการเข้าไปก่อตั้งรกรากของพี่น้องชาวยิวกลับคืนไปกลับคืนถิ่นสมัยก่อนก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในเขตประเทศอิสราเอลปาเลสไตน์เวสต์แบงก์เขตบริเวณเหล่านี้สมัยนมนานมาแล้วแต่พอแพ้สงครามก็ต้องกระเจิดกระเจิงถูกไล่หนีออกไปเหมือนกันหนีออกไปอยู่ที่อื่นฝ่ายชนะก็อยู่ต่อมาอย่างเงี้ยทีนี้พอได้รับชัยชนะเข้ามาก็มาชิงมาไล่คนที่อยู่เก่านั่นซึ่งก็เคยอยู่เหมือนกันนั่นแหละ เคยอยู่เหมือนกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เรียกว่ามันเป็นวิภวะตัณหาเนี่ยคือความอยากที่จะให้ออกไปอ่ะอยากจะให้ออกไปการไล่คนอื่นให้ออกจากที่ก็เป็นวิภวะตัณหาเหมือนกันนะคือไม่อยากจะให้เขาอยู่ไงนี่ตัวเองจะอยู่เป็นอย่างนี้มาเป็นพันปีอ่ะนับมาตั้งแต่ต้นก็2,000กว่าปีมาแล้วนะ2,000กว่าปีมาแล้วเนี่ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถูกเหมือนกันทั้งสองฝ่ายถูกเหมือนกันทั้งสองฝ่ายอย่างตอนนี้ก็มีความคืบหน้าขึ้นมาในเรื่องของสงครามใหญ่อีกที่หนึ่งคือยูเครนในยูเครนระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะที่เมื่อวันก่อนในช่วงเนี้ยกำลังร้อนแรงกำลังร้อนแรงมีความคืบหน้าก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไบเดนว่าเราจะไม่ไบเดนว่าเราจะไม่ยอมผละจากยูเครนใช่ไหมก็หมายถึงว่าจะช่วยเหลือยูเครนให้สู้รบกับรัสเซียต่อไปอย่างเงี้ยไบเดนประธานาธิบดีโจไบเดนไบเดนว่าเราจะไม่ยอมผละจากยูเครนจะช่วยตามกฎเกณฑ์จนชนะเหนือรัสเซียเห็นไหมเนี่ยการสนับสนุนมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยภาวะตัณหาเนี่ยภาวะตัณหาจึงอนุมัติผ่าน300 ล้านดอลลาร์เกลีย
ให้ยูเครนได้เคลียร์กับรัสเซียสืบต่อไปนี่งบประมาณ600,000 ล้านที่อยู่ในสภาไม่อนุมัติยังไม่ได้รับการอนุมัติก็จริงแต่อนุมัติมา300 ล้านดอลลาร์เนี่ย300 ล้านดอลลาร์ตอนนี้เข้ามาในยูเครนโดยเฉพาะก็ซื้ออาวุธส่งเข้าให้ยูเครนช่วยเหลือในการสู้รบกันนี่ก็ไปถล่มทลายคลังน้ำมันคลังระบบไฟโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียนี่ก็เสียหายไปมากซึ่งตอนนี้ก็หลังจากเลือกตั้งนี้ก็จะมีการบุกเข้ามาอีกละของรัสเซียจึงอนุมัติผ่าน300 ล้านดอลลาร์เคลียร์ให้ยูเครนได้เคลียร์กับรัสเซียสืบต่อไปยูเครนรีบถล่มโจมตีโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของโลกในรัสเซีย4-5 วันที่ผ่านมาเพื่อสร้างความสนใจให้แก่อเมริกายุโรปและประชาชนในโลกว่าสู้จริงอยากจะเข้านาโต้จึงต้องโชว์ผลงานยิ่งว่าตนไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่สำคัญอยากได้ความช่วยเหลือมาจุนเจือประเทศฉันเพื่อใช้สู้รบกันให้ชนะศึกสงครามนี่เป็นภาวะตัณหาทั้งนั้นภาวะตัณหาสืบต่อจากมีกามตัณหาอยู่ด้วยนี่นะรบอย่างไม่โลดโผนแบบกองโจรนอกสนามเพราะมีกำลังสามทหารน้อยอาวุธเบาใช้โดรนที่ผลิตเองเข้าบรรเลงรบกับเขาเลือกจุดที่เป็นเป้าทางยุทธศาสตร์สำคัญมึงเข้ามากูมุดมึงหยุดสู้กูแย่มันมึงแย่กูห้ำหันมึงหนีไปกูไล่ตามทฤษฎีสูตรของนักรบแบบกองโจรมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามนี่ยังฮามาสก็กำลังใช้อยู่ในกาซาตอนนี้ฮามาสกับอิสราเอลใช้ระบบรบแบบอย่างเป็นทางการเข้าไปรบเข้าไปทิ้งระเบิดแต่ฮามาสอยู่ในรูดินอยู่ในอุโมงค์คอยรบแบบกองโจรเขาเรียกเกอริลล่าเมื่อ2-3 วันเมื่อ2-3 วันนี้ก็เข้าตีเรือเวรยามของรัสเซียโครมครามในทะเลจมลงไปยิงเรือรบของรัสเซียจมไป1 ลำประชุมกับทหารเยอรมันเรื่องขอใช้อาวุธพิสัยไกลยิงไปถึงมอสโกนั่นแต่ว่าข่าวรั่วไหลประชุมในสิงคโปร์ข่าวกรองดันไปโผล่ที่ทหารของรัสเซียเยอรมันว่าจะไม่ส่งไปให้เพราะกลัวเสียสัมพันธ์กับรัสเซียจะเป็นการก่อสงครามมาครงว่าจะไม่ให้รัสเซียชนะตามการรบในสงครามกับยูเครนเด็ดขาดเลยเป็นเครื่องบ่งบอกเน้นช่วยยูเครนอยู่ตามเคยจะไม่หยุดอยู่เฉยเพื่อให้ชนะสงครามยุโรปตระหนักว่าถ้ารัสเซียชนะตามการรบในสนามรบยูเครนจะ
ป็นภัยต่อประเทศใกล้เคียงที่รายเรียงอยู่ไม่ไกลจากรัสเซียภายในอันตรายจะพึงมีพวกเขาเชื่อกันว่ารัสเซียหน้าจะโจมตีอีกหลายประเทศที่อยู่ใกล้อยู่เคียงใกล้นะอยู่เคียงใกล้กับชายแดนรัสเซียขู่อีกครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนทหารเข้าชายแดนก็พร้อมจะใช้นิวเคลียร์โอลัฟชูตกล่าวว่าเราจะพายุโรปเสียถ้าหากให้รัสเซียเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะยูเครนโอลาฟชูตก็เป็นนายกของเยอรมันแต่เขาไม่ตกลงกับมาครงเรื่องทหารส่งทหารเกณฑ์ช่วยประเทศยูเครนดังมาครงประสงค์มาแต่ว่าเขาจะให้ทุกอย่างไปช่วยรบราเช่นอาวุธเงินยาเว้นอาวุธพิสัยไกลความจริงมีทหารรับจ้างการรบอยู่ในยูเครนแล้วมากมายในยูเครนมานานหลายจากนาโต้ยูโรเปียนแต่รัสเซียก็ไม่ว่าอะไรในบทเรียนแต่ต้องคอยปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผันแปรข่าวล่ามาบอกเหตุฝรั่งเศสจะเอาแท้จะส่งทหารไปแคร์ในยูเครนเป็นกองพันประชาในยุโรปหาที่หลบนิวเคลียร์กันกลัวว่ารัสเซียนั้นจะปล่อยนุกบุกกินตนนุกนี่ก็คืออาร์มาเกดดอนระเบิดนิวเคลียร์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีแถลงผลความเห็นของพวกตนจะเอาเงินของรัสเซียที่อายัด300,000,000,000 ดอลลาร์นั้นมาใช้เสียซื้ออาวุธมาเคลียร์ช่วยยูเครนสู้รบไปปูตินประกาศรุกยูเครนบุกหลังจากได้ชัยชนะครั้งใหม่ทำยูเครนเป็นกันชนต้องได้เมืองใหญ่เพิ่ม3 เมืองเติมเสริมเหตุผลป้องกันแดนของตนให้มั่นคงโดยชอบธรรมอันนี้ก็เหตุการณ์ดุเดือดใหม่ๆรัสเซียจะทำการเลือกตั้งประธานาธิบดีปูตินชนะตอนนี้ 80-90% แล้วหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะบุกยูเครนอีกเอาคืนที่ประกาศจะเอาคืนทำโทษยูเครนที่มาทำลายคลังน้ำมันส่งโดนเข้ามา60 ลำทำลายคลังน้ำมันของรัสเซียแล้วก็โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ถูกยูเครนทำลายไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่รัสเซียก็จะเอาคืนละเดี๋ยวหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยที่5นี้แล้วก็จะมีเอาคืนอีกดูเดือดนี่เป็นภาวะตันหาทั้งนั้นหาผู้ขออภัยไม่ทันได้ดูคุณโยมวาสนากันทวีโอ้สาธุสาธุโยมวาสนากันทวีเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุแล้วก็พระสมุสุขก็เข้ามาโอ้ขอสวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านพระสมุสุข
เนี่ยเข้ามาชมเนี่ยมีอะไรคอมเมนต์ก็มาได้นะครับตอนนี้ก็มีสามเณรน้อยยังไม่เข้ามาลาป่วยไปสามวันแล้วลาป่วยไปสองสามวันเอาละนะจบเรื่องของการแผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารธรรมและแผ่อัปปมัญญาธรรมนะให้แก่พี่น้องชาวโลกทุกคนโดยเจาะจงและไม่เจาะจงโดยเจาะจงก็เจาะจงไปที่สามสนามใหญ่ในสงครามสามสนามใหญ่ที่กาซายูเครนแล้วก็พม่าที่กำลังรบกันอย่างดุเดือดในขณะนี้ขอแผ่เมตตาไปอย่างไม่หยุดหย่อนทุกทิศทั้ง10ทิศแผ่ไปทั้ง10ทิศตะวันตกเหนือใต้แล้วก็ทิศเนาะทิศใหญ่ทิศน้อยตั้งแต่อาคเนหรดีพายัพอีสานทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างก็ทั่วแผ่นดินทั่วธรณีทั่วธรณีทั่วแผ่นดินทั่วโลกทิศเบื้องบนก็ทั่วท้องนภาบนฟ้าบนอากาศวิหกนกกาสัตว์อากาศทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารธรรมขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะอนีคาหนตุนะจงมีความสุขกายสุขใจอภยาประชาหนตุอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินเอาละตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาพอดีคุณโยมวาสนากันทวีท่านอาจารย์พระสมุสุขโอ้สาธุครับวันนี้รายการตามใจผู้ชมเมื่อวานนี้ตามใจผู้พูดอย่างเดียวเพราะไม่มีใครแสดงความคิดความเห็นเข้ามาไม่มีใครถามปัญหาอะไรมาเลยตามใจผู้พูดอย่างเดียว ตามใจผู้พูดวันนี้ดีคุณโยมพอใจพูดถึงเรื่องของกามกามตัณหาแล้วก็เลยเสริมเรื่องภวตัณหาที่พูดมาทุกวันทุกวันนี่แหละโดยความปรารถนาดีตามหน้าที่ของเราชาวพุทธเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดปรารถนาให้ทั้งสองฝ่ายที่สู้รบกันให้มีความสุขให้ลดหย่อนผ่อนปรนให้เลิกลาการทำสงครามตอนนี้จากสงครามย่อยของประเทศเดียวสองประเทศเนี่ยสองประเทศต่อกันขยายออกไปเป็นภูมิภาคคือในกาซาเนี่ยขยายออกไปในทะเลแดงทะเลแดงตอนนี้ก็จะกลายเป็นทะเลเพลิงฮูตีประกาศขอให้สหรัฐนำเรือรบของตนออกไปจากทะเลแดงแล้วก็สัมพันธมิตรพันธมิตรของสหรัฐทั้งหลายด้วยเนื่องจากว่าเข้ามารบกวนเข้ามาทำให้เกิดปัญหาเข้ามาที่จะป้องกันก็จริงอ่ะนะป้องกันก็จริงแต่ว่าต้นตอไม่หยุดคือการรบการฆ่าฟันล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาไม่หยุดไม่หยุดฮูตีก็ไม่หยุดก็ยิงเรือสินค้ายิงเรือรบยิงเรือของอเมริกาของอังกฤษ
โดยเฉพาะสองประเทศนี้ที่เข้ามาอย่างเงี้ยก็ขยายมีเป็น10ประเทศที่เอากองเรือเข้าไปในทะเลแดงนิดเดียวอ่ะทะเลแดงอยู่นิดเดียวในกองเรือเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทั้งเรือสินค้าทั้งเรือรบเรือป้องกันเรือป้องกันแล้วก็ที่ขยายไปทางกลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนนะในเยเมนในเยเมนก็คือกลุ่มฮูตีอิรักอิหร่านปากีสถานซีเรียจอร์แดนรวมทั้งอียิปต์ก็ตั้งกันพรึบพรับเลยตอนนี้กองทหารเต็มชายแดนนี่เรียกว่ามันขยายวงนะมันขยายวงแล้วก็ขอให้ไม่ให้ขยายไปมากกว่านี้อันนี้ก็เรื่องของกามแล้วก็มาพบนะแล้วก็วิพบซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นมากในเรื่องนี้เป็นอันดับสองในอริยสัจธรรมสี่ประการเนี่ยตัณหาทั้งสามอย่างนี้เป็นอันดับสองคือเป็นสาเหตุของความทุกข์ข้อที่หนึ่งทุกขังคือความทุกข์ข้อที่สองนิโรธังขอไปสมุทโยนะสมุทโยคือสมุทัยสาเหตุของความทุกข์สาเหตุของความทุกข์นี่ก็คือตัณหานี่แหละนะตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่ว่ามาเป็นสาเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เน้นในข้อที่สามนิโรธนิโรธคือการดับความทุกข์ก็หมายถึงการดับตัณหาทั้งสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหรือดับไม่ได้อย่างน้อยๆก็ให้เบาบางลงให้เบาบางลงเรื่องของกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเดี๋ยวให้เบาบางลงไม่เข้มข้นโดยเฉพาะให้เปลี่ยนเป็นฉันทะเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์โตได้เน้นเอาไว้ว่าโอ้ขอให้เป็นฉันทะเปลี่ยนจากตัณหามาเป็นฉันทะก็จะได้ประนีประนอมกันมีความพอใจด้วยกันแบ่งปันอยู่กันในเรื่องของภพเนี่ยเพราะว่าตัณหาเบาบางลงมาก็ให้อยู่ด้วยกันไป50-50แบ่งกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยในที่ต่างๆทุกสนามทุกสนามก็มีความมารีอารีเอื้อเฟื้อประนีประนอมกันปรองดองกันนี่เรียกว่าให้มันเบาบางลงให้เบาบางลงโดยมีฉันทะเนี่ยเข้ามาช่วยฉันทะเข้ามาช่วยมันก็เป็นตัณหาอยู่เหมือนกันเนี่ยฉันทะก็ความอยากความต้องการเหมือนกันแต่เป็นไปในทางดีอรุ่มอรวยแบ่งปันกันเหมือนองค์การสหประชาชาติ UNSC ได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าเนี่ยในกาซาเนี่ยต้องแบ่งการปกครองเป็น2รัฐคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะว่าทั้งสองก็เคยปกครองเคยอยู่กันมานานแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันต่อไปไม่รบราคาบฟันกันไม่ทำร้ายทำอันตรายกันเหมือนกับที่เราได้แผ่เมตตาไว้วันนี้ก็ท่านสุดท้ายท่านอาจารย์พระสมุสุขคุณโยมวัสนากันทวีคุณโยมพอใจนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้ดังได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นดังได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่า
ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการตามใจผู้ชมวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออำนวยอวยพรขอให้ทุกท่านได้รับความปรารถนาดีจากผู้จัดอาตมาพระครูปริยัติญาณุสาสน์ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร